ชัยยาพรหมมาเห็นบอกว่าอารมณ์ไม่ดีครับเม้งแตกอีกรอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงการทำงานในกระทรวงเกษตรนะครับบอกว่าถ้าจะถามว่าเรียบร้อยหรือไม่ก็เหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ตัดพ้อครับแต่ยังทำใจไม่ได้เพราะปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานบุคคลวันนี้ข้าราชการมีความสับสนว่าตกลงจะฟังใครจึงมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานบุคคลบางเรื่องเนี่ยผมรู้ช้ากว่าอีกนะครับอธิบดีควรต้องมารายงานผมเพราะผมกำกับดูแลโดยเฉพาะเรื่องด่านชายแดนวันนี้ยังมีขบวนการลักลอบนำเข้าแต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเหล่านี้ถูกแต่งตั้งมาด้วยอำนาจเก่านะถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนเพราะนายกได้มอบหมายและสั่งการให้ผมกำกับดูแลเพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาที่ตัวบุคคลก็ต้องแก้ที่ตัวบุคคลแต่อำนาจหน้าที่ของผมไม่สามารถดำเนินการได้มาดูกันต่อที่เรื่องของการเอาหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนที่มาจากต่างประเทศนี่นะครับแล้วจะส่งออกไปประเทศที่3ไปทำลายทิ้งนะครับแล้วก็ปศุสัตว์อ้างว่าเป็นหมูติดเชื้อโรคดังนั้นวิธีการทำลายเนี่ยก็ต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้ง DSI ทั้งหน่วยงานอื่นๆนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นคดีในภายหลังหลังจากที่หมูก็เถื่อนแล้วรอเคลียร์คดีจะเคลียร์ด้วยวิธีการกล้วยหรืออะไรก็ตายนะครับแต่ว่าไม่มีคนมาเคลียร์หลังจากนั้นก็เลยเกิดเป็นหมูเถื่อนขึ้นมาปศุสัตว์ก็บอกว่าเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคต้องนำไปทำลาย DSI ก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยดังนั้นวิธีการทำลายหมูเถื่อนที่มีเชื้อโรคก็ไม่เหมือนกับการทำลายเนื้อวัวเถื่อนในอดีตสมัยท่านรัฐมนตรีคนเก่านะครับของกระทรวงเกษตรนะซึ่งการทำลายสมัยนั้นเนี่ยเป็นการฝังกลบเฉยๆโดยที่ไม่ได้เอาผ้ายางหรือพลาสติกปูรองที่ก้นหลุมแต่รอบนี้เมื่ออ้างว่ามีเชื้อโรคการทำลายก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาคิดขึ้นมาแต่ด้วยจำนวนปริมาณที่มันเยอะเหลือเกินครับจำไม่ผิดน่าจะเป็นหมื่นเป็นหลักแสนกิโลกรัมนะแล้วการนำเนื้อหมูที่ฝังลงไปแล้วมันเน่าหลักหมื่นหลักแสนกิโลกรัมเนี่ยท่านผู้ชมอย่าคิดอะไรมากเลยแค่ท่านเปิดขวดปลาร้าขวดเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำอาหารตั้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้จนมันเกิดกลิ่นเน่าส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยท่านลองคิดดูหรือไม่ใครที่ชอบกินอาหารหมักอาหารดองเนี่ยนะครับถั่วเน่าหรืออะไรทำนองเนี้ยแหนมที่หมักเอาไว้เป็นเวลานานนะครับแขวนไว้อยู่ในกอไผ่ผ่านไปสักประมาณ1เดือนนะลองดูมันจะเหม็นแค่ไหนคุณผู้ชมถ้าให้พูดเปรียบเทียบง่ายๆเลยเนี่ยนะครับปัญหาในปศุสัตว์วันนี้มันก็มีอยู่หลายเรื่องนะโดยเฉพาะข้าราชการบางกลุ่มบางส่วนก็ถูกแต่งตั้งมาจากโควต้าของเจ้าสัวบางคนที่ไปต้องการมีตั๋วมีใบผ่านทางมีคนที่เลี้ยงมาจนเติบใหญ่และสุดท้ายก็ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมปศุสัตว์เพื่อให้ตัวเองได้ทำงานง่ายในการนำเข้าในการส่งออกหรืออะไรใดๆนะครับดังนั้นเมื่อเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็มักจะมีข้อขัดแย้งมีคอนฟลิกต์กันตลอดเวลาแต่ปัญหาวันนี้เนี่ยนะครับท่านจะเอาหมูไปฝังที่สระแก้วจะเอาไปฝังที่ปราจีนบุรีจะไปฝังที่เพชรบุรีนี่ท่านถูกไล่มา2ที่แล้วนะครับกำลังจะไปฝังอีกที่นึงนะครับถ้าจะไม่ผิดก็คงจะเป็นที่เพชรบุรีนะครับอ้างว่าเคยฝังมาแล้วไม่เห็นเป็นอะไรแต่รอบนี้มันฝังในรูปแบบการปูผ้ายางนะครับมันเคยเหม็นเน่าจนชาวบ้านประท้วงสสประท้วงกันมาแล้วที่สระแก้วแล้วก็จะเร่ไปหาที่ฝังกันให้ได้โดยอ้างว่าหมูมีเชื้อโรคนะครับแต่ก็ไม่ได้ชี้แจงนะว่าไปตรวจเมื่อชาติไหนได้เชื้อโรคที่มันช้อนชัยหัวพ่อใครหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ชี้แจงนะครับเชื้อโรคมันอันตรายจนทําให้พ่อพวกใครบางคนมีปัญหาทางสมองหรือเปล่านะครับเพราะไม่ได้ชี้แจงเรื่องเชื้อโรคนะครับทั้งที่คนอยากรู้แล้วถ้าเกิดเอาหมูมีเชื้อโรคเหล่านี้ไปฝังในป่าไปฝังในพื้นที่ที่มันใกล้โรงแรมโรงเรียนโรงอาหารนะแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านทำการเกษตรเชื้อโรคเหล่านี้ที่ท่านอ้างว่ามันมีอยู่เนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายไปตามพื้นแน่นอนอยู่แล้วครับสภาพอากาศเอ่ยดินเอ่ยไปหมดแล้วครับชิบหายกันหมดแล้วครับแต่ตอนไปจับเขาอ้างมีเชื้อโรคพออ้างมีเชื้อโรคเสร็จตอนทำลายเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเข้าตัวนี่ก็เหมือนกรรมเหมือนกันเป็นกรรมเหมือนกันกรรมที่มันเกิดจากความไม่ชัดเจนที่มันจะเอาให้ได้ว่าต้องมีเชื้อของมีเชื้อไม่มีเชื้อไม่ทราบหรอกครับเพราะไม่เคยแถลงไม่เคยเห็นผลตรวจแต่ท่านจะบอกมีเชื้อแล้วไปฝังตอนหลังมีปัญหาเนี่ยสมน้ำหน้าเลยนะครับทีนี้เรื่องภายในกระทรวงเกษตรก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องปศุสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตอยู่ในเวลานี้นะวันนี้เองนะครับ คุณชัยยาเนี่ยนะออกการโมโหนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะที่ก็อยู่ในโควต้าของเพื่อไทยแต่เผอิญไปอยู่ภายใต้ของคนอื่นที่เป็นรัฐมนตรีจากพรรคอื่นมันก็เลยทำงานยากครับ
ชัยยาพรหมมาเห็นบอกว่าอารมณ์ไม่ดีครับเม้งแตกอีกรอบนะเออรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงการทำงานในกระทรวงเกษตรนะครับบอกว่าถ้าจะถามว่าเรียบร้อยหรือไม่ก็เหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ตัดพ้อครับแต่ยังทำใจไม่ได้เพราะปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานบุคคลซึ่งหลังจากได้มีการปราบปรามเรื่องหมูเถื่อนก็ต้องมีการติดตามเรื่องของคดีความและยังคงมีกระบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนอยู่ตามแนวชายแดนต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเนื่องจากว่ากระบวนการในการลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นโคมีชีวิตรวมถึงสินค้าเถื่อนต่างๆตามด่านกักกันซึ่งในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ก็ยังมีปัญหาเรื่องของตัวบุคคลซึ่งตนไม่ได้ดูในเรื่องนี้แต่ได้รับมอบหมายในการกำกับดูแลจึงมีปัญหาในเรื่องของการสั่งการเรื่องงานไม่มีปัญหาครับแต่เรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องการสั่งงานมันมีคนบางคนหรือข้าราชการบางตัวที่คอยรายงานข่าวไปยังไอ้พวกขบวนการที่คอยรายงานข่าวไปยังไอ้พวกนายทุนที่เลี้ยงตัวเองมาทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายและการบริหารจัดการภายในอย่างเด็ดขาดให้มันสิ้นซากของปัญหาเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมีหนอนอยู่ข้างในหนอนในหน่วยงานวันนี้ข้าราชการมีความสับสนว่าตกลงจะฟังใครจึงมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานบุคคลบางเรื่องเนี่ยผมรู้ช้ากว่าอีกนะครับอธิบดีควรต้องมารายงานผมเพราะผมกำกับดูแลโดยเฉพาะเรื่องด่านชายแดนวันนี้ยังมีขบวนการลักลอบนำเข้าแต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเหล่านี้ถูกแต่งตั้งมาด้วยอำนาจเก่านะถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนเพราะนายกได้มอบหมายและสั่งการให้ผมกำกับดูแลเพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาที่ตัวบุคคลก็ต้องแก้ที่ตัวบุคคลแต่อำนาจหน้าที่ของผมไม่สามารถดำเนินการได้มีปัญหาที่คนแต่ตัวเองดำเนินการไม่ได้โยกย้ายไม่ได้ทำงานลำบากเหลือเกินครับน่าน้อยใจนะวันนี้ในเรื่องของพรรคซึ่งทางพรรคต้องกำกับดูแลและตนได้นำไปปรึกษานายภูมิธรรมเวชชัยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีครับที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่ในพรรคว่าการทำงานถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาบุคคลได้วันนี้ต้องมีการแอบสั่งการในเรื่องต่างๆอยู่ทำให้ข้าราชการเกิดความสับสนว่าตกลงจะฟังใครกันแน่ซึ่งผู้ใหญ่ในพรรคก็รับทราบเรื่องนี้ดีและวันนี้คงจะได้มีการพูดคุยกับนายภูมิธรรมอีกครั้งนึงนะครับว่าตกลงจะเอาอย่างไรไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะจัดการกันไม่ได้เพราะตนมีข้อมูลเชิงลึกว่านะมีการรู้เห็นเป็นใจกันอยู่นี่อันนี้ชี้ไปในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ในเวลานี้แหละเพราะตัวเองกำกับดูแลปศุสัตว์โดยตรงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเถื่อนของเถื่อนไม่ว่าเอาไปตรวจบอกมีเชื้อโรคมีเชื้อโรคจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจะเอาของมีเชื้อโรคไปฝังในที่ชาวบ้านไม่ใช่ที่ชาวบ้านหรอกที่ของราชการนั่นแหละแต่มันใกล้ชิดกับชาวบ้านมากจนทำให้เกิดเชื้อโรคแพร่กระจายได้เป็นวงกว้างนะครับได้ข่าวว่าการฝังเนี่ยความเหม็นเน่าของจำนวนเนื้อหมูเนี่ยมันเทียบเท่ากับประมาณศพมนุษย์เนี่ย 10,000 กว่าศพนะโดยที่ไม่ได้เผาลองนึกภาพเอาศพคนที่ตายไปฝังอยู่หมื่นกว่าศพอ่ะแล้วมันเน่าขนาดไหนก็น้ำหนักเท่ากับหมูนี่แหละครับแต่เอาล่ะครับเรื่องหมูไว้ต่อกันเอาเรื่องคุณชัยยาให้จบก่อนผมก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาแต่ตนก็รอมา2เดือนแล้วนะสื่อมวลชนก็ช่วยหน่อยแล้วกันเมื่อถามว่าดูเหมือนจะมีการล้วงลูกการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือไม่นายชัยยากล่าวว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นคือไม่ได้เหยียดขัดแย้งคุณธรรมนัสใช่ไหมบอกไม่ได้พูดอย่างนั้นเพียงแต่วันนี้ข้าราชการสับสนว่าจะฟังใครอ่ะอย่าว่าแต่ข้าราชการเลยแม้แต่ผมเองก็ยังสับสนเลยยืนยันว่าผมกำกับดูแลและได้รับมอบหมายตามนโยบายเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องรายงานตรงที่ผมเพราะนายกติดตามเรื่องนี้อยู่นะเมื่อถามว่าถ้าไม่ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจะเดินหน้าได้หรือไม่คุณชัยยากล่าวว่าเมื่อเป็นเรื่องของนโยบายเป็นผู้บัญชาของนายกรัฐมนตรีนะครับที่สั่งการมาจะยากลำบากแค่ไหนก็ต้องทำให้เสร็จและเมื่อถามย้ำว่าคิดจะถอยหรือไม่ชัยยาบอกว่าโอ้ยไม่ถอยหรอกเดินหน้าต่อไปเมื่อถามว่ามีโอกาสที่นายกจะเคลียร์ด้วยตัวเองหรือไม่นายชัยยากล่าวว่าในฐานะที่เราเป็นพรรคแกนนำนโยบายหลายเรื่องต้องรับผิดชอบกับประชาชนเพราะฉะนั้นตนในฐานะพรรคตัวแทนพรรคที่เป็นพรรคใหญ่ประชาชนเฝ้ามองอยู่ถ้างานไม่สำเร็จมันก็ไม่เป็นไปตามนโยบายของพรรคเราเมื่อถามว่าไม่คิดว่าจะขอย้ายไปกระทรวงอื่นหรือนะครับคุณชัยยากล่าวว่าผมไม่ย้ายหรอกครับไม่ย้ายแน่คุณภูมิธรรมก็รับปากแล้วนะครับนะเสียอ้วนบอกจะเป็นกาวใจให้กระทรวงเกษตรหลังจากชัยยาบอกว่าบริหารงานบุคคลไม่ได้เลยมันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ภูมิธรรมเวชชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงให้สัมภาษณ์ในกรณีเดียวกันนี้แหละครับบอกว่าการบริหารจัดการในกระทรวงเกษตรเนี่ยยังคงไม่มีปัญหาหรือ
ตัวเองได้ยินมาอย่างไรคุณภูมิธรรมบอกว่าสิ่งที่คุณชยารู้สึกเนี่ยหากพูดกันตามตรงการทำงานในกระทรวงที่หลายคนรับผิดชอบบางทีใครถนัดงานไหนอยากทำงานนั้นกับรัฐมนตรีว่าการที่ดูอยู่เนี่ยก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันคือทะเลาะกับคุณธรรมนัสนั่นแหละเหยียบตีนกันเหยียบตาปลากันครับมองไม่เหมือนกันในกระบวนการทำงานนะที่จะพูดคุยและถ้าเกิดมีปัญหาที่มากจริงก็เชื่อว่าชัยยาคงจะมาหารือกับตนอย่างชัดเจนเพื่อเอาปัญหานั้นไปหารือและประสานงานกับทุกฝ่ายอีกทีเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายชัยยาระบุว่าไม่สามารถบริหารงานบุคคลได้ทำให้การบริหารงานที่รับผิดชอบขัดกับขัดแย้งกันภายในนายภูมิธรรมบอกว่าต้องหาทางแก้ไขนะครับตามหลักการแล้วการบริหารงานบุคคลอำนาจอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการแต่ในทางปฏิบัติสามารถพูดคุยกันได้หากรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลกรมมีเหตุผลและใช้หลักการที่ถูกต้องมาตัดสินใจก็สามารถคลี่คลายได้ทางนายชยารู้สึกเช่นนี้ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวจะประสานงานกันตนเนี่ยบริหารกระทรวงพาณิชย์ก็สงวนการแต่งตั้งบุคคลกับรัฐมนตรีช่วยแต่ก็คุยกันมาหากมีข้อคิดเห็นอะไรก็สามารถบอกและพูดคุยกันได้เมื่อถามว่าในฐานะการกำกับกระทรวงเกษตรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนกำกับดูแลแต่ต้องเคารพเจ้ากระทรวงมีปัญหาอะไรพูดคุยกันแม้รัฐมนตรีมาจากต่างพรรคก็ต้องใช้หลักความรับผิดชอบในฐานะครม.เดียวกันครม.ร่วมกันครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580